เปิดเรื่องมาในตอนที่1 นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงทางด้านเหมือนเคอเธอนะครับเป็นทางด้านพนักงานสาวออฟฟิศที่วันๆเนี่ยก็จะทำงานปกติธรรมดาไปทั่วไปนะครับซึ่งชีวิตของเธอเนี่ยมันก็โคตรจะน่าเบื่อเลยล่ะวันๆก็แค่ใช้ชีวิตทั่วไปปกติแล้วก็ทำงานไปวันๆเท่านั้นนะและดูเหมือนว่าโลกใบนี้นะครับก็จะเป็นโลกธรรมดานี่แหละแต่ถ้าว่ามันไม่ธรรมดาก็ตรงที่มีทางด้านพวกเราเอเลี่ยนนะครับบุกโลกมาด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีทางด้านพวกเราฮีโร่ที่คอยปกป้องและคนพวกนี้เองเนี่ยก็เป็นเอเลี่ยนเช่นกันนะครับแต่ทว่ารูปร่างหน้าตาอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเหมือนมนุษย์ปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าพวกเขานะครับมีพลังพิเศษที่เหนือมนุษย์โคตรเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับจะทำงานคอยปกป้องพวกเรามนุษย์จากพวกเราเอเลี่ยนชั่วร้ายที่คอยมาบุกโลกนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของทุกวันนั่นแหละนะและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะให้ความเชื่อใจกับทางด้านพวกเราเอเลี่ยนที่คอยปกป้องนะครับซึ่งผมจะขอเรียกว่าพวกเราฮีโร่แล้วกันนะและดูเหมือนว่าอยู่มาวันนึงนะครับในวันที่ทางด้านนางเอกของเราเนี่ยเธอนั้นก็กำลังทำงานแบบปกติเลยล่ะแต่จู่ๆนะครับข้างนอกเนี่ยก็ได้มีทางด้านพวกเอเลี่ยนมาบุกซึ่งมันก็ใกล้กับทางด้านบริษัทที่นางเอกของเรานะครับทำงานอยู่และพวกมันนะครับก็ได้ต่อสู้กันและแน่นอนครับว่ามันก็ได้เกิดลูกหลงขึ้นมาและเจ้าลูกหลงแรงมหาศาลนั้นเนี่ยก็ได้มากระทบกับทางด้านบริษัทนางเอกของเราซึ่งนางเอกของเราเนี่ยก็โดนลูกหลงนั้นเต็มๆเลยนะครับและมันก็ได้มีระเบิดลูกนึงเนี่ยมาหาเธออีกด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองครับเพคของเราเนี่ยก็ได้มาช่วยไว้ทันซึ่งเขานะครับได้เตะระเบิดลูกนั้นออกไปพร้อมกับช่วยพยุงนางเอกของเราไว้นะครับซึ่งฉากนี้เนี่ยก็โคตรหล่อเลยล่ะซึ่งเพคคราวนะครับเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าย่าเซินและในระหว่างที่ช่วยทางด้านนางเอกคราวอยู่นะครับดูเหมือนว่าตรงสร้อยที่ทางด้านเพคคราวเนี่ยมันถืออยู่นั้นจะเป็นเอเลี่ยนอะไรบางอย่างที่โคตรจะหายากเลยล่ะมันนั้นได้ออกมาจากสร้อยเพคคราวแล้วก็เข้าไปสิงที่ทางด้านนางเอกคราวนะครับและดูเหมือนว่านี่นะมันจะชิบหายแล้วล่ะนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพคคราวมันก็โคตรจะกังวลเลยล่ะเนื่องจากว่าเอเลี่ยนตัวนี้นะครับถ้าหากมันเข้าไปแทรกแซงทางด้านนางเอกคราวแล้วล่ะก็มันนะครับจะเกิดความผิดปกติอะไรบางอย่างนั่นก็คือถ้าหากทางด้านนางเอกคราวนะครับรู้สึกเบื่อขึ้นมาแล้วล่ะก็เธอเนี่ยจะตายอย่างช้าๆนะครับเอาง่ายก็คือห้ามเบื่อนั่นแหละนะแล้วพอเธอรู้เรื่องนี้เข้านะครับซึ่งมันก็ชิบหายแล้วล่ะดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอเนี่ยจะถอดใจทันทีแล้วล่ะนะและหลังจากนั้นครับเลือดของเธอเนี่ยก็ได้พุ่งสาดทั่วห้องแล้วล่ะในตอนนี้เอกคราวนะครับเขานั้นก็ไม่อยากให้ทางด้านนางเอกคราวตายเลยนะและอีกทางสิ่งนี้นะครับก็เป็นความรับผิดชอบมาจากเพคคราวอีกด้วยมันเป็นความผิดของเขานั่นแหละนะและเขานะครับจะต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ซึ่งตอนแรกนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยเธอก็ไม่เชื่อเพคคราวหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่คำพูดลอยๆเท่านั้นแหละที่นายน่ะจะมาดูแลฉันและเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าช่างมันเถอะถึงฉันตายก็ไม่เป็นไรหรอกและเพคคราวนะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นจะพิสูจน์ให้เห็นเองว่าเขานั้นจะดูแลเธอและก็จะรักษาเธอให้จงได้ซึ่งในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดมีที่ข้างนอกดูเหมือนว่าทางได้วายร้ายนะครับที่พวกเพคคราวเนี่ยกำลังต่อสู้อยู่นั้นมันเนี่ยก็ได้จับตัวคนในบริษัทมาเป็นตัวประกันซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านเพคคราวแล้วก็นางเอกนะครับก็ได้ออกมาจากห้องพอดีซึ่งก็ได้พบตัวคนร้ายนะครับบอกเลยว่ามันเนี่ยไม่รอช้าที่ทำการยิงปืนเลยล่ะและในจังหวะนั้นครับเพคคราวเองเนี่ยก็ได้บอกนาวาเขานั้นจะเป็นคนปกป้องทุกคนเองแต่ก่อนหน้านั้นครับทางด้านนางเอกคราวก็ได้บอกนาวานี่เดี๋ยวฉันจัดการเองซึ่งเธอนะครับก็พยายามเกลี้ยกล่อมทางด้านเจ้าตัวร้ายคนนี้แล้วก็ถามถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมมันถึงทำแบบนี้แต่แท้จริงแล้วนะครับดูเหมือนว่ามันนั้นกำลังตามหาทางด้านหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่มายังบริษัทแห่งนี้และมันก็ได้ถามหานะครับว่าแล้วหุ่นยนต์ตัวนั้นน่ะอยู่ที่ไหนซึ่งทุกคนในออฟฟิศนะครับก็ต่างชี้ไปที่ทางด้านนางเอกคราวพร้อมกับบอกว่าทางด้านเอกคราวน่ะเหมือนหุ่นยนต์ที่สุดเลยแล้วล่ะพอในเวลาที่นางเอกคราวทำงานอะไรต่างๆนะครับก็แทบจะไม่เผยความรู้สึกอะไรเลยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าชิบหายนางเอกคราวแล้วล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าแผนกเนี่ยก็ได้โผล่ออกมาซึ่งเขาก็มีชื่อว่าคุณนั่นเองนะครับเขาก็ได้บอกว่าตัวเขาเองนี่แหละก็คือทางด้านหุ่นยนต์ตัวนั้นแต่ทว่าเนื่องจากเขานะครับหล่อแล้วก็เพอร์เฟกต์เป็นอย่างมากจึงทำให้เขานะครับเป็นที่นิยมทางด้านหมู่สาวๆในออฟฟิศแห่งนี้ซึ่งเมื่อเขาออกไปมอบตัวเนี่ยทุกคนก็ต่างไม่เชื่อแล้วล่ะนะครับและสาวๆเนี่ยยังต้องออกมาปกป้องเขาอีกด้วยบอกเลยนะครับว่าออกมาปกป้องทางออฟฟิศเลยล่ะและในระหว่างที่มันกำลังชุลมุนวุ่นวายอยู่นะครับทางด้านไอ้เจ้าหุ่นยนต์หรือว่าเจ้าคุณนะครับมันเนี่ยก็ได้พุ่งเข้าไปทางด้านไอ้เจ้าตัวร้ายตกตึกเลยล่ะแต่ทางด้านไอ้เจ้าตัวร้ายนะครับมันก็ได้คว้าทางด้านเอกคราวลงไปด้วยซึ่งมันก็ชิบหายแล้วล่ะนะเพคคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการพุ่งโดดเข้าไปช่วยแล้วล่ะในตอนนี้ซึ่งในจังหวะที่เพคคราวพุ่งไปช่วยนะครับเขาเนี่ยก็ได้พุ่งลงพื้นไปก่อนเพื่อนเลยล่ะแล้วก็รอรับทางด้านเอกคราวนะครับแต่ถ้าว่าเมื่อลงมาเนี่ยเพคคราวมันกลับรับไม่ได้เลยล่ะเพราะว่ามันคนละตำแหน่งกันเลยนะครับในตอนนี้และแล้วผลสรุปสุดท้ายเนี่ยก็คือทางด้านไอ้เจ้าคุณเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์จริงๆนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ได้พังเสียหายยับเยินเลยล่ะส่วนทางด้านตัวร้ายนะครับมันเนี่ยก็ได้นอนตายแอ้งแม้งเลยนะพร้อมกับเป็นที่รองรับให้กับทางด้านเอกคราวซึ่งนางเอกคราวนะครับเรือเธอเนี่ยก็เต็มตัวเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าเธอนะครับจะยังไม่ตายนะและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านเอกคราวนะครับเธอนั้นก็ได้มาพักป่วยที่บ้
านนะเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับมันก็สาหัสมากนะสำหรับเธอส่วนทางด้านเพคราวนะครับเขาเนี่ยก็จะดูแลทุกอย่างให้เลยล่ะบอกเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยเหมือนสามีดีๆคนนึงเลยล่ะแล้วพอถึงช่วงบ่ายนะครับดูเหมือนว่าเพคราวเองเนี่ยก็จะมีงานที่ต้องทำนะครับเขาจึงไม่รอช้ารีบทำการบอกทางด้านนางเอกคราวแล้วก็ไปเลยล่ะส่วนนางเอกคราวในตอนนี้นะครับหลังจากที่เธอเนี่ยได้พักงานเรียบร้อยแล้วนั้นเธอเมื่อได้สัมผัสถึงความสนุกแล้วก็การที่ไม่ได้ทำงานนะครับบอกเลยว่าเธอเนี่ยถึงกับติดหนึบเลยล่ะและดูเหมือนว่าเธอนะครับจะมีความคิดแผงเลยล่ะนั่นก็คือการลาออกจากงานนั่นเองนะครับเธอนั้นไม่รอช้านะครับรีบทำการแต่งตัวและไปยังบริษัทของเธอเลยล่ะเพื่อจะทำการดำเนินการลาออกและเมื่อเธอมาถึงนะครับดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะได้พบกับเพคราวซึ่งเพคราวเนี่ยมันก็ทำงานรับจ็อบรับเสริมอะไรต่างๆนะครับและดูเหมือนว่าเพคราวก็สงสัยนะว่าทำไมเธอน่ะถึงมาที่นี่กันทางด้านนางเอกคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าเธอนั้นจะมาลาออกนั่นเองนะเมื่อเพคราวยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็พยายามห้ามเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าแท้จริงแล้วนะครับเงินที่นางเอกคราวมีอยู่เนี่ยมันก็หมดเกลี้ยงเรียบร้อยแล้วล่ะส่วนเพคราวนะครับเขานั้นก็บอกแล้วว่าเขาเนี่ยจนนะเพคราวจะได้ห้ามไปนะครับว่าเธอห้ามลาออกเด็ดขาดถ้าลาออกแล้วก็เธอน่ะตายแน่นอนแล้วพวกเราน่ะจะเอาเงินที่ไหนล่ะไปซื้อกินเธอจงทำงานต่อไปเถอะนะซึ่งนางเอกคราวเนี่ยตอนแรกเธอก็ไม่ยอมนะครับแต่เมื่อเธอรู้เรื่องนี้เขาเธอนั้นก็รับไม่ได้เลยล่ะนี่ฉันจะต้องทำงานต่ออย่างนั้นหรอเนี่ยซึ่งเธอคิดนะครับว่าถ้าหากเธอทำงานที่นี่ต่อไปแล้วล่ะก็เธอน่ะจะต้องเบื่อตายเหมือนทุกวันอย่างแน่นอนและทางด้านเพคราวนะครับเขานึกอะไรดีๆออกแล้วล่ะซึ่งนั่นก็คือการที่จะพานางเอกคราวนะครับพาไปทำงานต่างๆที่เหมือนกับเขาเลยล่ะและดูเหมือนว่าในหนึ่งวันนั่นเองนะครับพระเอกคราวเนี่ยก็ไปซัดงานซะเต็มที่เลยล่ะนะโดยพาทางด้านเอกคราวเนี่ยทำงานจีบปัญหาต่างๆมากมายที่รับมาเลยล่ะนะครับจริงมันโคตรจะเหนื่อยเลยล่ะดูเหมือนว่าชีวิตพระเอกคราวเนี่ยมันจะลำบากซะเหลือเกินนะครับทำให้ทางด้านเอกคราวกลับมาเนี่ยก็ถึงกับยอมแพ้เลยล่ะว่างานที่ทางด้านพระเอกคราวทำเนี่ยฉันขอยอมตายดีกว่านะและทางด้านพระเอกคราวนะครับก็ได้บอกนะว่านี่แล้วเธอเชื่อหรือยังล่ะว่าฉันน่ะจนจริงๆแต่ในวันนี้เองนะครับพระเอกคราวเองเนี่ยก็ย้ายมาอยู่ทางด้านบ้านนางเอกคราวซึ่งจะคอยดูแลเธอนั่นเองนะครับและสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุก็คือทางด้านเพคราวนะครับจะขออยู่ฟรีนั่นเองนะซึ่งหลังจากนั้นครับต่างคนเนี่ยก็ต่างพากันไปนอนนะแต่ถ้าว่าเมื่อตกดึกนะครับเพคราวเนี่ยก็ต้องคอยทำการมาเช็คทางด้านนางเอกคราวนะครับพอเวลาเธอนอนนั้นเธอนั้นจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยล่ะและนั่นแหละนะครับก็คือมีโอกาสที่เธอเนี่ยจะรู้สึกเบื่อในระหว่างนอนแล้วก็ตายนะครับทางด้านเพคราวเนี่ยจะได้เตรียมอุปกรณ์เช็คทางด้านชีพจรต่างๆและก็รอปั๊มหัวใจเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคราวเนี่ยทำทั้งคืนเพื่อจะทำให้ทางด้านนางเอกคราวนะครับเธอรอดตายซึ่งพอเธอตื่นเช้ามาครับเธอก็ได้ทำการเตรียมตัวไปทำงานต่อนะส่วนเพคราวนะครับก็บอกเลยว่าสภาพเนี่ยโคตรแย่เลยแหละนะเพราะเขาเนี่ยไม่ได้นอนมาทั้งคืนเลยซึ่งเมื่อทางด้านนางเอกคราวนะครับได้ทำการเดินทางไปทำงานแล้วเนี่ยเพคราวก็ไม่รอช้าเดินทำการไปยังที่ทำงานของเขาเลยนะครับเพื่อที่จะค้นหาวิธีรักษาของเธอและเขานะครับก็ลองไปถามบอสของเขาด้วยว่าถ้าหากเกิดว่าเขานะครับทำประชาชนที่โลกนี้ตายแล้วล่ะก็จะเป็นยังไงซึ่งก็บอกเลยนะครับว่านั่นนะมันเป็นไหนะแล้วก็ชิบหายเลยล่ะเนื่องจากว่ามันมีกฎของทางด้านโลกใบนี้ด้วยนะครับที่บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามทำทางด้านชาวโลกเนี่ยตายแต่ในช่วงนี้นะครับดูเหมือนว่าเพคราวเนี่ยจะไม่ค่อยรับภารกิจอะไรเลยล่ะเขาจึงไปดูหน้าภารกิจนะครับและช่วงนี้เนี่ยเขาช็อตไม่มีตังค์ใช้ด้วยนะครับจึงพยายามที่จะเลือกทางด้านภารกิจ5ดาวซึ่งมันก็เป็นภารกิจที่โคตรจะยากเลยแหละนะครับทางด้านเพื่อนเพคราวเนี่ยก็ได้มาถึงนะแล้วก็ถามนะครับว่าทำไมนายถึงเลือกภารกิจยากขนาดนี้กันล่ะแต่ถ้าว่าฉันน่ะจะไปด้วยนะซึ่งเพคราวนะครับช่วงนี้เนี่ยมันก็ช็อตเงินนะมันก็บอกไปงั้นแต่พอคุยกันไปกันมานะครับทางด้านเพื่อนเพคราวก็รู้นะว่าเพคราวเนี่ยหรือว่านายจะมีแฟนอยู่ล่ะซึ่งเพคราวมันก็ปฏิเสธไปนะครับว่าไม่ใช่แฟนอะไรหรอกแต่ถ้าว่าเพื่อนของมันเนี่ยก็เชื่อหมดใจแล้วล่ะครับในตอนนี้และหลังจากนั้นครับเมื่อพวกเขาไปทำภารกิจโคตรยากแล้วเนี่ยเมื่อกลับมาถึงนะครับสภาพเพคราวเนี่ยก็ปางตายเลยล่ะบอกเลยนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยเลือดเต็มตัวเลยล่ะนะทางด้านเพื่อนเพคราวนะครับจะได้พาเขาเนี่ยมายังห้องของนางเอกของเราแต่ถ้าว่านางเอกคราวเนี่ยก็ไม่สนใจนะครับในตอนแรกทำให้เพื่อนเพคราวเนี่ยมันเข้าใจผิดนะแล้วก็จะพาเพคราวเนี่ยออกไปแต่ถ้าว่าเพคราวเนี่ยก็ไม่ยอมออกไปนะครับแล้วก็ได้บอกให้เพื่อนเขาเนี่ยรีบกลับไปก่อนเถอะนะจึงก็ดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกของเรานะครับแท้จริงแล้วเนี่ยเธอจะเดินไปเอาทางด้านพวกกล่องปฐมพยาบาลนะครับเพื่อจะมารักษาเพคราวและเพคราวในตอนนี้นะครับเขาก็ไม่ไหวเลยล่ะทางด้านนางเอกคราวนะครับก็ทำการรักษาเพคราวไว้บอกเลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยมันโคตรจะโรแมนติกเลยล่ะนะซึ่งเพคราวเนี่ยก็ได้นอนตักทางด้านนางเอกคราวนะครับแล้วก็พร้อยหลับไปนะเนื่องจากเขานะครับก็ได้บอกนะว่าเพียงแค่เขาได้นอนหลับตื่นนึงแล้วล่ะก็แผลของเขาเนี่ยจะหายดีเองนะครับและทางด้านนางเอกคราวนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเธอก็นึกย้อนกลับไปซึ่งก็ดูเหมือนว่าตั้งแต่พบกับเพคราวนะครับชีวิตของเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเลยล่ะซึ่งในระหว่างนั้นครับเพคราวเนี่ยก็ตื่นฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะนะทางด้านนางเอกคราวจะได้บอกนะครับว่านี่นายน่ะเลิกรับภารกิจที่ยากแบบนั้นได้แล้วล่ะมันอันตรายนะรู้ไหมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันน่ะจะไปทำงานตามปกตินั่นแหละนะถึงฉันจะเบื่อตายก็ไม่เป็นไรหรอกดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกครา
ราเนี่ยจะเป็นห่วงพระเอกคราวนะครับในตอนนี้สิ่งมันก็ทำให้พระเอกคราวเนี่ยรู้สึกด้อยนะครับเพราะเขานั้นไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเธอได้เลยแต่ในระหว่างนั้นนะครับพระเอกคราวเนี่ยก็นึกอะไรดีๆออกแล้วล่ะซึ่งก็จะพาทางด้านเอกคราวเนี่ยไปที่ไหนสักที่นึงนะครับที่มันนั้นจะทำให้เธอเนี่ยอาจตื่นเต้นได้และแล้วเขานะครับก็ไม่รอช้ารีบพุ่งไปเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเพคคราวนะครับจะพานางเอกคราวเนี่ยมาทำภารกิจของเขานะครับที่มันโคตรจะยากเลยล่ะซึ่งดูเหมือนว่าทางด้านนางเอกคราวนะครับจะทุรักทุเลไปอย่างมากเลยล่ะในการจัดการทางด้านศัตรูซึ่งมันก็เป็นหุ่นยนต์ทางด้านแมงมุมนะครับบอกเลยล่ะว่าโคตรอันตรายเลยล่ะแต่ถ้าว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเธอเนี่ยก็สามารถจัดการมันได้แต่แท้จริงแล้วนะครับไอหุ่นยนต์แมงมุมตัวนั้นเนี่ยจะเป็นทางด้านเพื่อนพระเอกคราวนะครับที่มันนั้นมาทำการจัดฉากและหลังจากวันนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าทางด้านพระเอกคราวเนี่ยจะได้ออกทางด้านภาพในสื่อด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นภาพโคตรจะเล็กเลยล่ะนะแบบประมาณว่าแค่ติดอยู่ในเฟรมเฉยๆนั่นแหละนะครับและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านนางเอกคราวก็จะเข้าใจแล้วล่ะนะครับว่าพระเอกคราวเนี่ยมันรับภารกิจมาหนักแค่ไหนซึ่งเธอนะครับก็ไม่อยากทำภารกิจแบบนี้อีกแล้วนะและต่างฝ่ายก็ต่างรู้แล้วนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยงานของแต่ละคนนั้นมันยากและลำบากแค่ไหนนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยล่ะทำให้หลังจากนั้นครับนางเอกคราวเนี่ยก็มีแรงฮึดสู้แล้วล่ะและอีกทางในตอนนั้นเองนะครับนางเอกคราวเนี่ยก็ได้เอาภาพที่พวกเขานะครับติดเฟรมนั้นมาใส่กรอบและก็ติดบนผนังของห้องซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยหวานจัดเลยล่ะอีกทางในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านในคราวเนี่ยเธอนั้นก็จะมีแรงในการทำงานแล้วล่ะสิ่งมันก็เต็มร้อนเลยล่ะนะครับแต่ถ้าว่าในระยะทางที่เธอนะครับเดินทางไปทำงานนั้นซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ลดทอนพลังงานเธอเป็นอย่างมากเลยล่ะกว่าเธอจะไปถึงที่ทำงานนะครับพลังงานของเธอเนี่ยมันก็ลดน้อยลงต่ำกว่า 5% แล้วล่ะจนทางด้านในคราวนะครับก็ได้ระเบิดมันปะทุออกมาซึ่งทำให้เธอนะครับทำงานเสร็จส่งไว้หมดเลยล่ะแล้วก็เคลียร์งานทั้งหมดเลยนะครับและไม่ว่าใครเนี่ยมันจะต่อว่าอะไรแค่ไหนเนี่ยนางเอกคราวนะครับก็ทำการปัดตบหมดเลยล่ะและข่าวดีก็คือนะครับทางด้านงานที่เธอทำเคลียร์ทั้งหมดประจำเดือนนี้เนี่ยซึ่งมันก็หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมยังทำทะลุยอดเป้าอีกด้วยทำให้ทางด้านทุกคนนะครับแม้แต่ทางด้านหัวหน้าเนี่ยก็ถึงกับคาราวะนางเอกคราวเลยก็ว่าได้และในตอนนี้นะครับเธอเนี่ยก็กำลังกลับบ้านเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับดูเหมือนว่าทางด้านบริษัทนี้นะครับจะมีทางด้านหุ่นยนต์ซึ่งก็จะเป็นทางด้านเจ้าคุณอีกแล้วนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าชีพความทรงจำของมันเนี่ยจะคนละอันกันนะครับทำให้มันเนี่ยต้องเก็บข้อมูลใหม่ส่วนนางเอกเมื่อกลับบ้านมานะครับเธอนั้นก็หมกตัวอยู่แต่ในห้องแล้วก็ทำงานนะครับซึ่งมันก็ผิดแปลกมากเลยล่ะพระเอกคราวเนี่ยก็งงเลยล่ะนะครับว่าทำไมเธอเนี่ยถึงเปลี่ยนเป็นคนละคนกันล่ะพอตกดึกนะครับพระเอกคราวเนี่ยก็มาตามเช็คทางด้านนางเอกคราวในห้องตามเคยแต่ถ้าว่าเขาพบว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยมันปกติหมดเลยล่ะเอ๊ะอะไรกันน่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้แต่ในจังหวะนั้นเองครับนางเอกคราวเนี่ยเธอนั้นก็ได้ตื่นมากลางดึกซึ่งก็ได้พบกับพระเอกคราวพอดีเลยนะครับเธอนั้นก็ถึงกับตกใจเลยล่ะว่าทำไมพระเอกคราวถึงได้เข้ามาที่ห้องเธอกันได้ล่ะซึ่งพระเอกคราวเนี่ยก็พยายามให้เธอนะครับเรียบเงียบก่อนเถอะพอดูเหมือนว่าข้างนอกห้องนี้นะครับจะมีใครบางคนแอบย่องเข้ามาซึ่งก็ไม่รู้จุดประสงค์นะครับว่าเข้ามาเพื่ออะไรแถมพวกมันยังทำการปล่อยแก๊สสลบออกมาด้วยนะครับในตอนนี้และแล้วเมื่อมันเปิดประตูเข้ามานะครับก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะเป็นใครบางคนนะแถมมันนะครับยังมีพลังพิเศษอีกด้วยโดยการยิงเลเซอร์นะครับไปที่ทางด้านพวกพระเอกคราวซึ่งมันก็โคตรจะอันตรายเลยล่ะพระเอกคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการถามเลยล่ะว่าแกต้องการอะไรแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็ไม่ตอบนะครับแถมมันเนี่ยจะยังโจมตีพวกพระเอกคราวอีกด้วยพระเอกคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการโชว์โหดเข้าไปเลยทันทีล่ะและพวกเขานะครับก็ได้ออกมาจากนอกห้องแต่ถ้าว่าทางห้องหลักนี้นะครับดูเหมือนว่าจะมีพวกมันเต็มไปหมดเลยล่ะพระเอกคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการพุ่งลงหน้าต่างกันทันทีเลยล่ะนะทางด้านนางเอกคราวก็ได้ถามเลยนะครับว่านี่นายปิดบังอะไรฉันกันแน่นะซึ่งนางเอกคราวนะครับเธอเนี่ยก็พยายามเค้นนะว่าทำไมพระเอกคราวเนี่ยถึงปิดบังกันล่ะนี่รีบบอกมาเถอะนะทำไมพวกนั้นน่ะถึงจ้องจะฆ่าฉันล่ะซึ่งทางด้านพระเอกคราวเนี่ยก็ได้สารภาพไปเลยนะครับว่าที่ฉันเข้ามาห้องเธอทุกคืนน่ะก็เพราะว่าฉันต้องการเฝ้าเธอเพราะอาการของเธอน่ะจะกำเริบตอนกลางคืนฉันจะได้ช่วยเหลือเธอทันยังไงล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยโคตรจะเป็นห่วงเลยล่ะนะทำให้คำพูดนี้นะครับเมื่อนางเอกคราวเนี่ยได้ยินเธอก็ถึงกับเขินไปเลยทีเดียวล่ะและหลังจากนั้นครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้กลับมาที่ห้องอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าในห้องนี้นะครับจะไม่มีพวกมันเรียบร้อยแล้วล่ะและของที่หายไปเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างทำให้นางเอกคราวนะครับเธอรู้แล้วล่ะว่ามีอะไรบางอย่างหายไปแล้วก็มันพุ่งเป้ามาที่ฉันสิ่งแท้จริงแล้วนะครับเธอเนี่ยก็เอาทางด้านหัวของพี่คุณนะครับกลับมาด้วยแถมยังให้พี่คุณนะครับทำงานให้เธอทั้งหมดอีกด้วยนะซึ่งนี่แหละนะครับก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเธอเนี่ยถึงทำงานได้เสร็จเรียบร้อยเร็วแถมแม้แต่เกมเนี่ยเธอยังให้พี่คุณเล่นให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรสะดวกสบายเลยล่ะแต่เขาไม่ได้ยินแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ถึงกับโกรธใหญ่เลยล่ะแล้วก็ถึงกับงอนเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ลังจะนอนเลยล่ะแต่ถ้าว่าทางด้านเอกคราวนะครับเธอนั้นก็อยากจะเอาทางด้านพี่คุณเนี่ยกลับมาก็เลยบังคับให้เพคคราวนะครับไปด้วยซึ่งเมื่อเพคคราวเนี่ยมาถึงนะครับก็มาที่ทางด้านบริษัทของนางเอกคราวโดย
การจะเอาชีพทางด้านพี่คุณตัวใหม่เนี่ยมาลองดูนะครับซึ่งก็อยากรู้ด้วยนะคะว่าความลับรายการทำไมพวกมันเนี่ยถึงทำขนาดนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับในระหว่างที่เพจคราวเนี่ยกำลังเจาะข้อมูลอยู่นั้นพวกมันเนี่ยก็ได้บุกเข้ามาเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็ทำให้ทางด้านนายคราวเนี่ยสลบนะครับแถมยังมีทางด้านชุดขาวคนนึงมาอีกด้วยซึ่งเพจคราวไม่รอช้านะครับรีบจับมันเข้ามาเลยล่ะแล้วก็ทำการต่อรองไปนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านชุดขาวเนี่ยมันก็ได้บอกแต่ว่ามันนั้นรู้ความลับเพจคราวอยู่ซึ่งเพจคราวเนี่ยก็ได้ก็หยุดเลยล่ะและดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็กำลังจะต่อรองกันนะครับและแน่นอนครับว่าอันนี้น่ะมันก็คือความลับซึ่งนางเอกคราวในตอนนี้เนี่ยก็กำลังสลบอยู่เลยล่ะซึ่งพวกเขาคิดนะครับว่าทางด้านเอกคราวไม่รู้หรอกนะแต่แท้จริงแล้วนะครับถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะสลบไปแต่เธอนะครับก็ได้ยินทุกอย่างแล้วก็รู้ทุกอย่างเลยล่ะในตอนนี้และชายชุดขาวนะครับแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็แค่ต้องการทางด้านชิปและข้อมูลด้านในของทางด้านพี่คุณที่นางเอกคราวเนี่ยเอาไปนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็ได้ตกลงกันแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเพจคราวที่ได้ตกลงเรื่องความรักต่างๆเรียบร้อยแล้วนั้นวันต่อมานะครับเขาเนี่ยก็ทำการตามหาทางด้านชิปที่นางเอกคราวนะครับได้เก็บซ่อนเอาไว้นั่นเองนะซึ่งเขานะครับก็ตามหาทั่วแล้วแหละในห้องโถงแต่ทว่าก็ไม่เจอเลยแหละนะครับเขาจึงได้สันนิษฐานว่าทางด้านนางเอกคราวเนี่ยน่าจะเก็บไว้ในห้องส่วนตัวของเธอนั่นแหละนะซึ่งในวันนั้นเองนะครับเพจคราวเนี่ยมันก็ตีหน้าเนียนหมดเลยล่ะทางที่นางเอกคราวนะครับเธอนั้นรู้ความลับทั้งหมดเรียบร้อยแล้วล่ะว่าเพจคราวน่ะมันตามหาต้องการอะไรอยู่ซึ่งเธอนะครับก็รู้สึกโคตรจะงุนงิดเลยล่ะแถมเธอยังรู้สึกไม่ดีด้วยนะครับที่ทางที่พระเอกคราวน่ะไม่ยอมบอกความลับต่างๆให้กับเธอได้รู้ซึ่งพระเอกคราวเนี่ยก็ทำตีหน้าเซิร์ฟมาเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรกวนตีนและสำหรับนางเอกคราวนะครับก็โคตรจะอึดอัดเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเมื่อทางด้านนางเอกคราวนะครับมาทำงานที่บริษัทก็ดูเหมือนว่าเธอนะครับจะย้ายมาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าห้องทำงานใหม่ของเธอนะครับก็โคตรจะเป็นส่วนตัวเลยล่ะแล้วก็โคตรจะสบายด้วยนะครับอีกทั้งหัวหน้างานคนใหม่เนี่ยก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งมันก็คือไอ้ทางด้านชุดขาวนะครับที่ตกลงเรื่องความลับกับเพจคราวซึ่งแน่นอนครับว่านางเอกคราวเนี่ยเธอก็จะรู้เรื่องราวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วล่ะซึ่งแผนเข้ามาเนี่ยก็จะมาสังเกตการทางด้านนางเอกคราวนั่นแหละนะและดูเหมือนว่าทางด้านเพจคราวแล้วก็ทางด้านชุดขาวคนนี้นะครับมันจะทำการลับๆแล้วล่อเลยล่ะจนนางเอกคราวนะครับรู้สึกงุนงิดรำคาญเธอจึงได้บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วน่ะเธอรู้เรื่องความลับทั้งหมดเลยล่ะและเธอนะครับก็พูดมันออกมาทั้งหมดเลยล่ะในตอนนี้จนทางด้านไอ้ชุดขาวนะครับเธอก็ยอมพูดข่าวทางด้านนางเอกคราวเลยล่ะและนางเอกคราวนะครับก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะมีข้อเสนออยู่ซึ่งเธอนะครับจะยอมมอบชิปตัวเก่าให้แต่ว่าข้อแม้นะครับก็มีอยู่ว่าทางด้านชุดขาวเนี่ยจะต้องมอบหุ่นยนต์ให้กับเธอตัวใหม่ซึ่งก็ต้องเป็นตัวที่อัจฉริยะเช่นกันนะครับทางด้านนิ้วขาวเนี่ยไม่รอช้ารีบทำการตกลงเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นครับเพจคราวเนี่ยก็พยายามห้ามนะเนื่องจากทางนางเอกคราวนะครับได้หุ่นยนต์ตัวใหม่แล้วล่ะก็และได้ทำการพึ่งพามันอย่างเดียวเลยเนี่ยจะทำให้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยจะเบื่อยิ่งกว่าเดิมอีกหล่ะในภายภาคหน้าซึ่งเขาก็พยายามห้ามแล้วล่ะนะครับแต่ทว่านางเอกคราวเนี่ยเธอก็ไม่ฟังเลยล่ะและแท้จริงแล้วนะครับความลับที่ทางด้านชุดขาวเนี่ยมันอยากได้ชิปอันนี้เนี่ยก็เพราะว่าทางด้านมันนะครับได้ทำการวางแผนอะไรบางอย่างนะครับเอาง่ายก็คือมันเนี่ยมาจากตระกูลคนรวยนั่นแหละนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านพ่อของมันเนี่ยจะไม่ยอมรับในความสามารถและก็จะบังคับให้ไอ้หัวขาวเนี่ยมาบริหารธุรกิจที่บ้านซึ่งมันก็ไม่ยอมนะครับมันจึงได้ทำการจ้างทางด้านหุ่นยนต์พี่คุณเนี่ยไปทำการปลอมตัวเป็นมันนะครับอีกทางยังโชว์ความสามารถต่างๆนะเพื่อไม่ให้คุณพ่อเนี่ยทำการเป็นห่วงเขาและก็เชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็บอกเลยนะว่ามันเกินมนุษย์มานานแล้วล่ะนะครับสำหรับพี่คุณคนนี้เนี่ยซึ่งหุ่นยนต์นะครับมันก็ทำอะไรต่างๆนานาที่โคตรจะเพอร์เฟกต์เลยล่ะซึ่งมันก็เกินกว่าที่มนุษย์นะครับจะทำได้จนในหลายๆทีเนี่ยทางด้านพวกเพจคราวนะครับก็ได้ลุ้นว่ามันนั้นจะโดนจับได้หรือเปล่าแต่ทว่าทางด้านคนเป็นพ่อนะครับกลับจับไม่ได้เลยล่ะแถมยังซาบซึ้งในความสามารถของลูกชายด้วยนะครับและทางด้านคนพ่อเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยที่เขานะครับเข้มงวดกวดขันแล้วก็บังคับอะไรต่างๆนานาให้กับทางด้านชุดขาวเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขานะครับอยากจะให้ลูกชายนั้นใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่อันแสนลำบากนี้เนี่ยจะได้อย่างง่ายดายนะครับทางด้านหัวขาวที่ไม่ได้เห็นแบบนั้นครับมันเนี่ยก็ซึ้งน้ำตาไหลเลยล่ะจนต้องการรีบกลับไปหาทางด้านคุณพ่อเลยนะครับในตอนนี้แต่ถ้าว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับเหลี่ยมเนี่ยก็ต้องเจอเหลี่ยมนะเพราะเนื่องจากว่าทางด้านคนเป็นพ่อเองเนี่ยก็ทำการสร้างหุ่นยนต์ที่มันหน้าเหมือนกับเขานะครับมาทำการเล่นตบละครเพื่อทดสอบทางด้านคนเป็นลูกเช่นกันซึ่งมาทางด้านคนเป็นลูกนะครับที่เป็นตัวจริงไปถึงเนี่ยโป๊ะก็แตกเรียบร้อยเลยล่ะแต่ทางด้านคนเป็นพ่อแท้จริงแล้วเนี่ยก็ทำการไล่ทางด้านลูกชายเนี่ยออกไปซะนี่แกบังอาจมาหลอกฉันงั้นเหรอเนี่ยซึ่งนางเอกคราวนะครับเมื่อเธอได้ดูสตอรี่เข้าให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเธอนะครับกับรู้สึกอะไรแปลกๆและเลือดของเธอนะครับก็พุ่งกระฉูดเต็มห้องเลยล่ะและดูเหมือนว่าเธอนะครับก็จะบอกว่านี่หลังจากที่ฉันดูแบบนี้แล้วเนี่ยฉันกับรู้สึกว่าไม่มีใครรักฉันเลยล่ะและเธอนะครับก็ได้สลบไปซึ่งเพจคราวนะครับก็พยายามปลุกเธอเลยล่ะและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่4
เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับหลังจากที่ทางด้านนายเอกครานะครับเธอนั้นได้เสียเลือดไปจำนวนมากเลยล่ะเธอนะครับก็ได้มาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับเธอจะพักรักษาตัวอยู่เลยล่ะซึ่งทางด้านเอกครานะครับก็พยายามดูแลเธอเป็นอย่างดีเลยแต่ในตอนนี้นะครับเธอนั้นก็ไม่เอาอะไรแล้วล่ะพอเธอนะครับคิดว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีความหมายอะไรเลยด้วยซ้ำและเธอนะครับก็ไม่อยากทำอะไรแล้วล่ะแม้แต่งานด้วยนะครับทางด้านเอกคราวเนี่ยก็พยายามบอกให้เธอเนี่ยอย่าคิดแบบนั้นเลยนะและในจังหวะนั้นเองครับเพื่อนของเอกคราวเนี่ยมันก็ได้โทรมาพร้อมก็บอกนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยนายไม่ได้รับงานเลยนะทำไมนายถึงไม่รับงานกันล่ะถ้าเรื่องผู้หญิงน่ะก็ให้เผาๆลงหน่อยเถอะนะเพราะในตอนนี้น่ะคะแนนเรทของนายน่ะมันตกหวบลงเป็นอันดับสุดท้ายแล้วนะในตอนนี้น่ะแถมมันยังต่ำมากๆเลยด้วยรับงานบ้างเถอะนะซึ่งเพื่อนเอกคราวนะครับก็ได้นำงานใหม่ให้ซึ่งเอกคราวนะครับก็ได้ยอมรับไปและแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาวันต่อมาซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเอกคราวนะครับก็ได้ทำการมาเทรนทางด้านนางเอกเราแล้วก็ผู้ช่วยที่บริษัทนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เทรนในการออกร่างกันนั่นแหละนะดูเหมือนว่ามันจะมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงด้วยนะครับส่วนทางด้านลูกชายเศรษฐีเนี่ยมันก็กลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกท้อแท้เป็นอย่างมากเลยล่ะทางด้านเอกคราวจะได้บอกไปนะครับว่านี่ทำไมกันล่ะลองเล่นดนตรีดูหน่อยสิซึ่งก็ดูเหมือนว่าดนตรีที่มันเล่นเนี่ยก็โคตรจะห่วยเลยนะครับยังกระจายแอนร้องเพลงเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับจูดี้เนี่ยมันก็ได้มีทางด้านใครบางคนนะครับเปิดประตูวาร์ปมาซึ่งมันก็โผล่ออกมายังกับพระเจ้าเลยนะครับในตอนนี้ทำให้ทุกคนเนี่ยต่างตกตะลึงเลยล่ะแล้วก็คิดว่าเป็นพระเจ้าจริงๆนะครับแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับเพราะไม่ว่าทุกคนเนี่ยจะถามหาถึงเหตุผลการมีชีวิตอยู่เนี่ยคืออะไรทางด้านไอ้คนนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้เช่นกันนะครับเพราะมันเองเนี่ยก็กำลังตามหาเหมือนกันและดูเหมือนว่าเขาคนนี้นะครับก็จะเป็นมนุษย์เต่าซึ่งก็มีอายุยืนยาวมากๆเลยนะครับคือแบบมากแบบโคตรๆเลยล่ะดูเหมือนว่าเขานะครับจะเป็นทางด้านเอเลี่ยนต่างดาวที่มีอายุขัยนะครับเรียกได้ว่าเทียบเท่ากับพระเจ้าของโลกนี้เลยก็ว่าได้แต่เขาก็ได้บอกนะครับว่าหลังจากที่เขาเนี่ยได้ใช้เวลามานานนั้นเขาก็ไม่รู้เลยว่าความหมายที่แท้จริงในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ซึ่งเขานะครับก็พยายามตามหามันมานานแล้วล่ะและคนคนนี้เองนะครับก็คือทางด้านลูกค้าเพจคราวซึ่งเขานะครับก็ใช้เพจคราวเนี่ยพาไปหาทางด้านความหมายของการมีชีวิตอยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ไปเตะเวนหาอะไรต่างๆมากมายเลยล่ะแต่ทว่าก็ยังไม่พบอะไรเลยนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพวกเขาก็ได้ไปเจอกับทางด้านไอไลท์โคสที่แบบว่าแม่งจะขายฮอสอย่างเดียวเลยนะครับแต่คำพูดของมันเนี่ยโคตรจะน่าเชื่อถือเลยล่ะซึ่งมันนะครับก็สาธยายใหญ่เลยล่ะนะในตอนนี้ทำให้ทางด้านลูกค้าเพจคราวนะครับจึงได้ถามไปว่าแล้วชีวิตน่ะมันมีความหมายยังไงงั้นหรอซึ่งทางได้ไลท์โคสเนี่ยมันก็ได้บอกนะครับว่าชีวิตน่ะหรอมันไม่มีความหมายยังไงล่ะเราไม่สามารถนิยามความหมายของชีวิตได้มันคือความว่างเปล่ายังไงล่ะทุกอย่างคือความว่างเปล่าและความว่างเปล่านี้นะครับก็หมายถึงชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรยึดติดหรอกนะเพราะว่าเราเนี่ยเพียงแค่ใช้มันไปสามายึดติดกับสิ่งใดๆซึ่งก็บอกเลยนะครับคำพูดของมันเนี่ยโคตรจะกินใจและโดนใจเลยล่ะนะแต่ทว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับมันนั้นก็ขายคอร์สอยู่ดีและมันก็ได้บอกนะครับว่าถ้าหากอยากรู้มากเพิ่มเติมแล้วก็จงซื้อคอร์สไปซะเถอะและแน่นอนครับว่าทางได้ลูกเศรษฐีเนี่ยก็ตกเป็นเหยื่อการตลาดจนได้ซึ่งมันนะครับก็ได้ซื้อคอร์สพิเศษที่มันจะทำให้ทางด้านตัวมันนะครับเป็นที่ถูกใจของพ่อตนเองซึ่งมันนะครับจ่ายไปเลยล่ะ 900,000 กว่าหยวนซึ่งก็เป็นราคาที่โคตรจะเวอร์วังอลังการเลยล่ะนะครับแต่เมื่อมันเปิดหนังสือเล่มนั้นออกมาเนี่ยก็พบว่าด้านในนะครับมีแค่เทปอยู่ซึ่งไอไลโคสเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่านั่นแหละก็คือความหมายไงล่ะสิ่งทุกคนนะครับก็มองตาแตกเลยล่ะแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับมันก็ได้มีโจเนี่ยมาบุกป้นทุกคนซึ่งดูเหมือนว่าเธอคนนี้นะครับจะมีพลังพิเศษด้วยนะเดี๋ยวก็คือเป็นคนที่มาจากนอกโลกเหมือนกับเพคราแล้วนะครับแต่ทว่าพลังของเธอนั้นเหนือกว่าเพคราเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งพลังของเธอนะครับสามารถควบคุมได้ทุกอย่างบอกเลยนะครับว่าโคตรโหดเธอได้ทำการจัดการทางด้านบริการทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วก็จับตัวทางด้านเพคราครับห่อหุ้มไว้ด้วยทางด้านพวกเศษหินเศษดินเอาไว้และก็ได้บอกนะครับว่านี่คือการปนจงส่งของมีค่ามาสาสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จบเฮแล้วล่ะแต่แล้วนะครับก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางได้เจ้าคนร้ายนะครับที่มันมาปนเนี่ยมันก็จะจัดการทุกคนเลยล่ะในตอนนี้และมันนะครับก็ได้รีดไถว่าให้ทุกคนนั้นส่งของมีค่ามาสาแล้วก็จะมาปนเงินทองของทางได้เจ้าไลโคนะครับซึ่งมันก็มีมากมายมหาศาลเลยล่ะและมันก็เป็นเงินทั้งหมดนะครับที่มันนั้นรอขายคอร์สซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับพวกของมันเนี่ยก็กำลังแอบขนเงินออกไปเลยล่ะแต่ถ้าว่าแม่สาวจอมโจรนะครับก็ได้จับได้หมดเลยล่ะและเธอนะครับก็กำลังทำการจะเอาทางด้านทรัพย์สินทั้งหมดไปเลยล่ะนั้นตอนนี้แต่ถ้าว่าเพคราวนะครับเขานั้นก็ได้ฮึดสู้และก็กำลังจะพุ่งเข้าไปต่อสู้เลยล่ะนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านแม่สาวจอมโจรเนี่ยก็ทำการผนึกเพคราวไว้อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพลังเพคราวกับเธอเนี่ยมันโคตรจะต่างกันดาวฟ้ากับเหวเลยล่ะส่วนหน้าเอกคราวในตอนนี้นะครับเธอนั้นปลอดภัยดีแต่ถ้าว่าเธอนะครับไม่สามารถทำอะไรได้เ
ยล่ะได้เพียงแต่ยืนกลัวเท่านั้นนะครับและจู่ๆเนี่ยทางนายเจ้าไลโค้ดนะครับมันก็ได้ส่งทางด้านมือถือหรือเครื่องเรียกสัญญาณนะครับให้ทางด้านนายเอกคราวเนี่ยเอาไปชาร์จแล้วก็กดเรียกทางด้านพวกเหล่าฮีโร่ต่างๆมาช่วยสาซึ่งนายเอกคราวนะครับเธอก็ได้ปฏิเสธไปแล้วก็ได้บอกนะครับว่าทำไมแกไม่ทำเองซะล่ะนี่ดูสิความสามารถมาต่างกันมากแค่ไหนเธอคนนั้นน่ะน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งแน่นอนครับว่านางเอกคราวเนี่ยเธอก็ไม่ยอมทำนะเพราะว่าเธอนะครับกลัวแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงอีกด้วยซึ่งทางได้หลายคนนะครับมันก็ได้เรียกให้ลูกน้องของมันเนี่ยเป็นคนจัดการสาและพวกเขานะครับก็ทำการโยนรับส่งกันไปเรื่อยๆส่วนแม่สาวจอมโจรนะครับก็ได้ทำร้ายทางด้านผู้คนเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าในจังหวะนี้เนี่ยมันก็ควรจะท้าทายแล้วก็ลุ้นเลยล่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับทุกคนเนี่ยก็ถูกจัดการหมดเลยล่ะสำหรับพวกลูกน้องของไลโคดและเพคคราวนะครับก็รู้ว่าเขานั้นจะมีแผนอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งเขานะครับก็ขอให้ทางด้านในคราวนะครับทำการไปเอาทางด้านเครื่องมือสื่อสารนั้นน่ะไปเรียกทางด้านคนมาช่วยสาและเขานะครับจะเป็นคนถ่วงเวลาให้เองในตอนแรกเธอเนี่ยก็ไม่ยอมหรอกนะครับแต่ทว่าเพคคราวน่ะเชื่อมั่นในเธอนะซึ่งเธอนะครับก็ได้ยอมทำและในจังหวะนั้นเองขาเพคคราวเนี่ยก็ทำการทำลายหินผนึกแล้วก็พุ่งเข้าไปหาทางด้านแม่สาวจอมโจรนะครับแล้วก็ได้กอดรัดเธอไว้ส่วนทางด้านในคราวนะครับเธอก็ได้ทำการเข้าไปเอาทางด้านมือถือนั้นนะครับแล้วก็ทำการติดต่อเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านแม่สาวจอมโจรเนี่ยก็ทำการพุ่งเข้าไปทำลายทางด้านโทรศัพท์อันนั้นซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าชิบหายแล้วล่ะแต่แท้จริงแล้วนะครับอันนั้นน่ะมันจะเป็นอันหลอกซึ่งแท้จริงแล้วนะครับอันจริงน่ะทางด้านในคราวได้โทรติดเรียบร้อยแล้วล่ะเธอนะครับได้รีบตะโกนบอกไปว่านี่บอสมาช่วยพวกเราทีซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพลังมหาศาลเนี่ยก็ได้พุ่งลงมาแล้วก็จับทางด้านแม่สาวจอมโจรทันทีเลยล่ะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าเป็นพลังมหาศาลมากๆเลยล่ะแล้วก็สามารถจับได้อยู่หมัดเลยนะเรียกได้ว่าบอสของพวกเพคคราวเนี่ยโคตรโหดโคตรเก่งเลยล่ะนะครับส่วนคนอื่นๆที่เป็นองค์กรเพคคราวนะครับก็ได้มาช่วยไว้ทันทุกคนและภาพนะครับก็ย้อนกลับไปในตอนที่เพคคราวนะครับได้ทำให้ทางด้านนางเอกคราวเนี่ยทำตามแผนทั้งหมดซะโดยจะให้ทางด้านไอ้มือถือของไอ้ไลโคนนะครับเป็นตัวรอดเท่านั้นส่วนมือถือจริงเนี่ยจะเป็นของเพคคราวนะครับที่ทำการโทรไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะแล้วก็โยนให้ทางด้านนางเอกคราวนะครับเป็นคนจัดการทั้งหมดซึ่งก็บอกเลยนะครับว่านางเอกคราวเนี่ย MVP เลยล่ะแต่ทว่านั้นจังหวะนั้นเองครับเธอนั้นก็ได้เกิดอาการช็อกขึ้นมาและก็นอนสลบลงไปเลยล่ะซึ่งทางด้านพี่สาวเลขานะครับก็ได้เข้ามาดูอาการแล้วก็ใช้เข็มฉีดยาต่างๆเนี่ยควักออกมานะครับเพื่อช่วยเหลือทางด้านนางเอกคราวซึ่งแท้จริงแล้วนะครับเธอเองเนี่ยก็เป็นคนที่แอบดูเลือดนางเอกคราวเช่นกันนะดูเหมือนว่าเธอนะครับจะไม่ใช่คนปกติแล้วล่ะซึ่งเธอนะครับก็รู้ความลับเพคคราวอีกด้วยและตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าอาการนางเอกคราวเนี่ยจะดีขึ้นแล้วล่ะแต่ทว่าเธอนั้นนะครับกลับไม่มีสติเลยล่ะไม่ฟื้นขึ้นมาเลยด้วยซ้ำซึ่งทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้คิดแล้วล่ะว่านี่มันชิบหายแล้วล่ะหรือว่าอาการจากทางด้านเอเลี่ยนประหลาดที่เขาก่อให้เกิดกับนางเอกคราวนะครับมันได้กำเริบเรียบร้อยแล้วเพคคราวไม่รอช้านะครับรีบแบกทางด้านนางเอกคราวเนี่ยไปหาหมอเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพคคราวเนี่ยโคตรหล่อโคตรเท่เลยล่ะและทางด้านนางเอกคราวนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยเธอเองก็จะมีสติแล้วซึ่งเธอนะครับก็มีสติเลือนลางนะแล้วก็มองเห็นเพคคราวเนี่ยอุ้มเธอดูเหมือนว่าเธอนะครับจะคิดว่าเพคคราวนั้นจะยื้อชีวิตของเธออีกแล้วงั้นหรอพอเธอนะชีวิตที่ธรรมดาของฉันน่ะแล้วนะครับเมื่อเธอฟื้นมาอีกทีนึงเนี่ยก็พบว่าเพคคราวนั้นพาเธอมาที่ไหนสักที่นึงแล้วล่ะพร้อมกับพูดนะครับว่านี่เหมือนเคมนุษย์สามารถไปยังดาวดวงอื่นได้แล้วนะแต่ทว่าเธอยังไม่เคยเห็นความสวยงามของบนดาวโลกดวงนี้เลยใช่ไหมล่ะฉันน่ะโคตรจะรักมันเลยล่ะและเมื่อทางด้านนายเอกคราวนะครับได้หันไปดูวิวเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโคตรสวยเลยล่ะแล้วก็โคตรจะโรแมนติกเลยนะซึ่งเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าตั้งแต่เขามายังโลกใบนี้เนี่ยเขาก็รู้สึกตกหลุมรักทันทีเลยล่ะและแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกไปยังนอกโลกซึ่งวิวนะครับมันก็โคตรจะสวยเลยล่ะทางด้านนางเอกคราวนะครับก็ทำการไปจูบกับทางด้านเพคคราวซึ่งก็บอกเลยนะครับว่ามันโคตรโรแมนติกแล้วก็หวานเจี๊ยบเลยล่ะนะครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็ได้ก่อให้เกิดความรักเรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้นะครับและพวกเขาที่ออกมานอกโลกได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเพื่อนเพคคราวนะครับมันพาบินออกไปซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเพื่อนเพคคราวเนี่ยแม่งโคตรแบกจัดเลยล่ะซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็ได้พาทางด้านนายคราวเนี่ยมาหาหมอและก็ดูเหมือนว่าอาการของเธอในตอนนี้นะครับจะปกติดีทั้งหมดเลยล่ะทุกคนนะครับก็ต่างหัวเราะและมีความสุขกันส่วนทางด้านอาเจเลขานะครับเมื่อเห็นทางด้านเพคคราวแล้วก็นางเอกคราวเนี่ยเธอนะครับก็รู้สึกว่าคู่นี้นี่มันมีอะไรแปลกๆแฮแน่นอนครับว่าทางด้านอาเจเนี่ยสัมผัสได้ถึงกลิ่นของความรักนั่นเองนะและแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องในตอนที่7นะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเพคคราวแล้วก็นางเอกนะครับทั้
งคู่เนี่ยก็จะเริ่มมีใจด้วยกันแล้วล่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้จูบกันไปก่อนหน้านี้ซึ่งมันก็ทำให้คู่นะครับมีใจต่อกันแล้วก็ใจนะครับเต้นแรงไปอย่างมากเลยล่ะอีกทั้งในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านอาเจเลขาเนี่ยจะมาอยู่ที่นี่ด้วยซึ่งเธอนะครับก็จะมาดูแลทางด้านเอกครอนแหละนะแต่แท้จริงแล้วครับมันเนี่ยแทบไม่จำเป็นเลยล่ะเพราะว่าทางด้านเพคครอนนะครับดูแลเธอโคตรจะดีแล้วล่ะนะและอีกทั้งต่างฝ่ายนะครับก็ต่างทำอะไรกันไม่ถูกแล้วล่ะในตอนนี้เรียกได้ว่าทางด้านอาเจเลขาเนี่ยมาเป็นก็ขอคอเลยล่ะนะครับอีกทางเธอนั้นยังโคตรงุนงงได้ล่ะเพราะว่าเธอนะครับโคตรจะเหม็นกลิ่นความรักเลยนะในตอนนี้ซึ่งมาถึงเวลาทำงานนะครับทางด้านอาเจเนี่ยก็จะมาดูแลทางด้านเอกคราวส่วนเพคครอนนะครับก็จะมาเฝ้าเช่นกันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าถ้าผมเป็นอาเจเนี่ยผมก็อิจฉาเหมือนกันล่ะนะแถมยังโคตรจะเหม็นกลิ่นความรักด้วยนะครับและทางด้านตอนเที่ยงเนี่ยเพคครอนนะครับก็ยังซื้อข้าวต่างๆมาให้ทางด้านเอกคราวอีกด้วยบอกเลยนะครับว่าเป็นพ่อบ้านที่ดีมากๆเลยล่ะนะแถมในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านนางเอกคราวเนี่ยก็กำลังกินข้าวเลยล่ะแต่ทว่ามันก็เผ็ดมากๆเลยล่ะนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยกินผิดกล่องจึงพระเอกคราวนะครับก็พยายามช่วยเหลือเธอแต่ทว่านิ้วของเขานะครับก็ไปสัมผัสถึงริมฝีปากซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านเอกคราวนะครับยิงบ้าเข้าไปใหญ่เธอนะครับในตอนนี้เนี่ยรู้สึกเขินไม่ไหวเลยล่ะจึงได้รีบขอเข้าไปห้องน้ำด่วนเลยล่ะในตอนนี้นะครับส่วนเมื่อเธอเข้าไปในห้องน้ำแล้วเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่านางเอกคราวเนี่ยทั้งเกือบจะบ้าตายเลยล่ะเธอนะครับก็ไม่รู้จะทำยังไงดีความรู้สึกนี้ทางรู้สึกหลงรักเพคคราวและชอบเพคคราวแล้วก็กำลังคิดนะคะว่าเพคคราวเนี่ยหรือว่าเขาจะชอบเราหรือเปล่านะหรือเป็นเพราะว่าเขานั้นต้องการดูแลเราเนื่องจากการที่เขานะครับทำผิดพลาดต่อเธอซึ่งเธอเนี่ยก็คิดหลายอย่างเลยแหละนะครับแต่ในช่วงนั้นเองครับทางด้านเจเนี่ยก็จะมาคอยดูแลเธอแต่ถ้าว่าเธอนะครับก็จะดีนเรื่องราวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วล่ะเมื่อทางด้านเอกคราวออกมาจากห้องน้ำนะครับอาเจเนี่ยก็รีบแนะนำไปเลยแหละว่านี่ฉันดูนะว่าเธอชอบเขาน่ะรีบสารภาพรักไปเถอะนะโอกาสนี้แหละเธอนั้นจะต้องรุกให้ได้ซึ่งอาเจนะครับก็ชงใหญ่เลยล่ะแต่แท้จริงแล้วนะครับเธอนั้นโคตรจะเป็นกลิ่นความรักเลยล่ะจึงได้พยายามยุยุให้นางเอกครานะครับรีบสารภาพรักแล้วคบกันไปซะพอยิ่งคบเร็วก็ยิ่งเลิกเร็วนะครับอาเจเนี่ยแม่งตัวร้ายจริงๆซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกคราก็คิดหนักเลยล่ะนะครับส่วนเพคคราในตอนนี้เนี่ยก็ได้ขอตัวไปทำงานนะถือเป็นงานฮีโร่นั่นแหละนะครับข่าวนะครับได้ทำการเข้ามาปราบทางด้านพวกเราวายร้ายกับพวกเพื่อนๆนะครับในทีมแต่ถ้าว่าเพคคราเนี่ยมันก็กากสุดเลยล่ะนะครับถ้าเทียบกับผู้คนที่มีความสามารถต่างๆเพคคราครับแม้แต่ต่อสู้กับพวกเอเลียนเนี่ยก็ยังได้รับบาดเจ็บแล้วล่ะนะแถมยังได้โดนการดูถูกจากเพื่อนร่วมทีมด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยถ้าบาดเจ็บแบบนี้นะรีบกลับบ้านไปเถอะนะมาทำงานแบบนี้ทำไมส่วนอีกฝ่ายนึงนะคะก็ยังบอกอีกนะว่าไร้ความสามารถแบบนี้มาร่วมทีมกับพวกเราได้ไงกันเนี่ยซึ่งเพคคราก็ได้ยินหมดเลยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าเพคคราไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็เสียใจไปอย่างมากเลยล่ะและก็รู้สึกไม่ดีเลยล่ะนะครับส่วนนางเอกคราในตอนนี้นะครับเมื่อเธอทำงานเสร็จนั้นเธอก็ได้ทำการไปเลิกเค้กนะครับซึ่งก็จะเป็นเค้กทางด้านรูปหัวใจบอกเลยนะครับว่าคืนนี้นี่แหละนางเอกคราวนะคะจะสารภาพรักส่วนเพคคราในตอนนี้นะครับเขานั้นก็ได้กลับบ้านมาทำแผลเรียบร้อยแล้วล่ะและในระหว่างนั้นเองเนี่ยทางด้านบอสที่ทำงานก็ได้โทรมาซึ่งแน่นอนครับว่าเขานั้นก็ได้โทรมาดุเพคคราเกี่ยวกับเรื่องที่เพคคราวนะครับทำงานพลาดบ่อยซะเหลือเกินแถมยังมีการร้องเรียนที่ไม่ดีอีกด้วยนะครับซึ่งบอสเนี่ยก็ได้บอกนะว่าถ้านายยังทำแบบนี้อยู่น่ะฉันจะไล่นายออกซึ่งมันก็โคตรจะชิบหายเลยนะครับสำหรับเพคคราวในตอนนี้และแล้วนะครับนางเอกคราวเนี่ยก็ได้กลับมาที่ห้องซึ่งเธอนะครับก็เตรียมแผนมาอย่างดีเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเมื่อตกถึงกลางคืนเธอก็ได้ทำการปิดไฟแล้วก็จุดเทียนนะครับเตรียมเค้กให้กับเพคคราวแต่ตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยมันก็รู้สึกแย่อยู่นะมันนะครับก็ทำการทำลายทั้งหมดเลยล่ะสำหรับโอกาสที่นางเอกคราวนะครับจะสร้างความโรแมนติกเรียกได้ว่าเพคคราวมันขาดหมดเลยนะครับจนทำให้ทางด้านเอกคราวเนี่ยเสียใจเลยล่ะและเพคคราวนะครับมันก็ได้บอกนะว่ามันน่าจะย้ายออกจากที่นี่แล้วล่ะพอดูเหมือนว่าอาการนางเอกคราวนะครับจะดีขึ้นแล้วซึ่งเขานะครับก็เตรียมกระเป๋าอะไรเรียบร้อยแล้วล่ะนางเอกคราวนะครับถึงกับร้องไห้แล้วก็อารมณ์เสียเล่นในตอนนี้เธอนะครับถึงกับเงียบไปเลยล่ะแต่ทว่าจังหวะนั้นเองครับทางด้านไอ้ผู้เฒ่าเต่าเนี่ยหรือว่าที่มันคล้ายๆพระเจ้านะครับก็ได้โผล่มาซึ่งมันก็ได้บอกว่านี่ฉันรู้แล้วล่ะวิธีจะรู้ถึงความหมายการใช้ชีวิตน่ะพวกเราไปยังดาวที่มีอายุขัยสั้นที่สุดเถอะแต่ในตอนนี้นะครับนางเอกคราวนั้นก็ทำการโมโหหนักเลยล่ะโดยการฟาดไปที่ทางด้านไอ้เจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเธอก็ได้บอกนะครับว่านี่แกทำไมถึงโผล่มาไม่รู้จักเวลาเลยล่ะตอนนี้น่ะฉันกำลังโมโหอยู่นะแล้วก็รู้สึกเสียใจอีกด้วยส่วนทางเพคคราวนะครับก็พยายามห้ามเอาไว้เพราะว่านี่น่ะเป็นลูกค้าของเขาและทางได้พระเจ้ามนุษย์เต่าเนี่ยมันก็พยายามบอกนะครับว่ามันจะร้องเรียนเพคคราวซึ่งเพคคราวมันก็ได้บอกนะครับว่าผมจะยอมไปด้วยครับและหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดมีทางด้านอาเจเลขาซึ่งในตอนนี้นะครับเธอก็กำลังรู้เลยล่ะว่าทางด้านนายเอกคราวจะเป็นยังไงบ้างแต่เลิกกันแล้วหรือเปล่านะแต่แท้จริงแล้วนะครับนางเอกคราวเนี่ยก็ได้โทรมาหาเธอพร้อมก็บอกนะครับว่านางเอกคราวเนี่ยจะตามเพคคราวไปด้วยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าอาเจนี่กินแห้วเลยล่ะแล
ไปแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่7ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ